ไปดูหนุ่มสงขลาคนหนึ่งที่ก่อนหน้านี้เขาเสียชีวิตแล้วญาติญาติก็ติดใจสงสัยนะคะว่าเอ๊ะเสียชีวิตหลังจากไปฉีดวัคซีนสูตรไข้มาล่าสุดนะคะสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลาและสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่12จังหวัดสงขลาได้เข้าไปให้ความช่วยเหลือในเคสนี้เบื้องต้นแล้วนะคะติดตามจากรายงานค่ะนี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดขณะที่นายมโนสิทธิ์จันทราชายหนุ่มอายุ25ปีชาวจังหวัดสงขลาล้มลงต่อหน้าเพื่อนร่วมงานภายในที่ทำงานในพื้นที่อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีขณะโทรหาภรรยาบอกว่ารู้สึกไม่สบายก่อนจะหน้ามืดเป็นลมหมดสติและต่อมาได้เสียชีวิตลงที่โรงพยาบาลบางบัวทองด้านภรรยาคือนางสุภาวดีจันทราเปิดเผยกับทีมข่าวสำนักข่าวไทยว่าหลังจากตนเองและสามีได้ไปรับการฉีดรับวัคซีนเข็มที่2เป็นวัคซีนสูตรไข้ร่วมกับสามีเมื่อวันที่24กันยายนที่ผ่านมาก็มีอาการตัวร้อนและไม่สบายทั้งสองคนโดยสามีนั้นมีอาการแทรกซ้อนมากกว่าคือมีอาการเป็นผดผื่นคันบริเวณหน้าอกและตามลำตัวเธออ้างว่าสงสัยว่าสามีของตนอาจจะเสียชีวิตมาจากสาเหตุได้รับวัคซีนเข็มที่2ที่เป็นสูตรไข้ซึ่งเข็มที่1กับเข็มที่2เป็นคนละยี่ห้อกันอาจจะเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้สามีของตนเสียชีวิตก็เป็นได้โดยปกติสามีของตนมีสุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคประจำตัวจึงคิดว่าเพราะวัคซีนสูตรไข้ที่นำมาฉีดให้กับสามีเป็นสาเหตุที่ทำให้ถึงแก่ความตายในที่สุดโดยหมอที่ทำการชันสูตรเขียนไว้ในใบมรณบัตรว่าสาเหตุการเสียชีวิตจากภาวะแทรกซ้อนจากโรคหลอดเลือดแดงใหญ่ที่ขั้วหัวใจแตกแกเป็นคนแข็งแรงไม่มีโรคมีภัยไม่เคยเข้ารักษาอะไรเลยเป็น10ปีที่อยู่กันมาก็ถ้าไม่ไปฉีดไข้นี่ก็ไม่เสียชีวิตแน่นอนเรารับประกันเรา 100% น่ะเรามั่นใจแฟนเพราะเราอยู่ด้วยกันทุกวันข้อมูลจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขตที่12จังหวัดสงขลาตั้งแต่เดือนเมษายนจนถึงเดือนตุลาคม2564จังหวัดสงขลามีผู้ยื่นคำร้องขอรับการช่วยเหลือในกรณีเกิดอาการไม่พึงประสงค์หลังฉีดวัคซีนโควิด-19 เฉพาะจังหวัดสงขลาจำนวน152คำร้องมีกรณีเสียชีวิต28รายพิการ1รายเจ็บป่วย12รายเข้าเกณฑ์ทั้งหมด71รายไม่เข้าเกณฑ์61รายและรอการพิจารณา20รายอุทธรณ์7รายคิดเป็นจำนวนเงิน 13,133,300 บาทด้านนายแพทย์สงกรานต์ไหมชุมผู้อำนวยการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลาเปิดเผยกับทีมข่าวสำนักข่าวไทยหลังจากทราบข่าวจากสาธารณสุขในพื้นที่เบื้องต้นได้ส่งเจ้าหน้าที่ของสาธารณสุขเข้าไปดูแลครอบครัวผู้เสียชีวิตแล้วซึ่งขั้นตอนต่อไปทางสาธารณสุขจังหวัดสงขลาร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่2สงขลาจะเข้าไปดูแลและช่วยจัดการช่วยเหลือครอบครัวนี้ให้ได้รับสิทธิ์ซึ่งทางรัฐบาลมีมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาครอบครัวผู้ที่เสียชีวิตในกรณีเสียชีวิตหรือทุกพลภาพอย่างถาวรเป็นเงินตั้งแต่ 240,000 บาทจนถึง 400,000 บาทซึ่งต้องใช้ผลพิสูจน์จากคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญในการวินิจฉัยสาเหตุว่าเกิดการเสียชีวิตมาจากการรับวัคซีนหรือไม่นะครับซึ่งตรงนี้เราก็จะดูแลคนไทยทุกคนนะครับโดยเฉพาะคนไทยที่ไม่ใช่สิทธิ์ข้าราชการไม่ใช่สิทธิ์ประกันสังคมนะครับแล้วเราหน้าที่หลักของสำนักงานเนี่ยก็จะมีโหลดเรียกว่าเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการฉีดวัคซีนนะครับเนื่องจากว่าวัคซีนนี่เป็นเรื่องใหม่เพราะโควิดเป็นโรคใหม่เกิดขึ้นใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะมีผลข้างเคียงค่อนข้างเยอะนะฮะเราก็ดำเนินการดูแลเรื่องนี้นะครับซึ่งการเยียวยานี่ก็ตั้งแต่ถ้าหนักที่สุดก็เสียชีวิตนะครับรองลงมาก็จะมีพิกลพิการวัคซีนคงไม่ทำให้เกิดนะครับแต่ว่าคงเป็นตัวลักษณะเป็นเกิดร่วมได้พวกนี้เราเพิ่งเจอกับเขาแค่2ปีวัคซีนก็เพิ่งผลิตได้มาสักปีหนึ่งและวัคซีนที่เราใช้เนี่ยมันก็เป็นการจัดการในภาวะฉุกเฉินนะครับเราไม่มีเครื่องมืออื่นที่จะช่วยเรื่องของการลดการเสียชีวิตลดอัตราการตายนะครับทีนี้ก็ต้องรู้จักก็ต้องรอข้อมูลด้านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลาย้ำขอให้ผู้ที่มารับวัคซีนได้ปฏิบัติตัวก่อนเข้ารับวัคซีนและปฏิบัติตนหลังจากรับวัคซีนตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัดพร้อมทั้งสังเกตอาการตัวเองและหากมีอาการไม่พึงประสงค์ขอให้รีบมาโรงพยาบาลและพบแพทย์โดยทันทีและล่าสุดทางสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่2สงขลาได้ติดต่อและแนะนำภรรยาผู้เสียชีวิตในการเตรียมเอกสารเพื่อยื่นเรื่องที่โรงพยาบาลที่ดูแลการฉีดวัคซีนและการให้การปฐมพยาบาลก่อนเสียชีวิตและส่งต่อให้เจ้าหน้าที่สปสช.เขต4สระบุรีเป็นผู้ดูแลเรื่องนี้ต่อไปกฤตสินขาวสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน